ครับสวัสดีครับท็อปพีทลูกหนังเด็กคนนี้มันมีของสุพนัทเหมือนตาเด็กวัย20 ปีที่สื่ออังกฤษเลือกติด60แข้งดาวรุ่งของโลกนะครับสุพนัทเหมือนตาชื่อเล่นว่าแบงค์เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2545ณปัจจุบันนี้ก็อายุเพียง20ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวไทยที่ลงเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในไทยลีกและทีมชาติไทยผู้เกิดมาฆ่าเมสซี่ขยี้โรนัลโดโอ้โหกูโมนี่วะเนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสุพนัทเหมือนตาทำลายสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามทำประตูได้ในการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกติดทีมชาติไทยข้ามรุ่นทั้ง U19 U23 และชุดใหญ่รวมถึงเป็นเจ้าของสถิติระดับทวีปเอเชียโดยการเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกหลังจากสุพนัทเหมือนตานะครับเป็นเจ้าของสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูใน FC แชมเปี้ยนลีกได้นัดพบกับปักกิ่งกัวอันเขายิงได้ในวัย16 ปี 7 เดือน 11 วันซึ่งหากว่ากันตามธรรมชาติของฟุตบอลด้วยอายุเท่านี้ลำพังแค่มีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรก็เป็นเรื่องที่ว่ายากแล้วนะครับเชื่อเหลือเกินว่าชายไทยนับแสนนับล้านที่เล่นฟุตบอลเป็นย่อมเคยมีความฝันอยากติดทีมชาติไทยตั้งแต่หนุ่มน้อยแต่เด็กหนุ่มคนนี้กลับได้ลงเล่นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในขณะที่เจ้าตัวยังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาเป็นนักเตะพรสวรรค์อีกคนหนึ่งเลยของทีมชาติไทยโดยลีลาการกระชากบอลจบสกอร์เฉียบคมความกล้าในการปะทะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือความตั้งใจบวกพรสวรรค์ของเจ้าตัวเลยสถิติที่น่าสนใจของสุพนัทเหมือนตานักเตะอายุน้อยสุดลงสนามในโตโยต้าไทยลีกด้วยวัย15 ปี 8 เดือน 22 วันนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในโตโยต้าไทยลีกด้วยวัย15 ปี 9 เดือน 25 วันประเดิมประตูแรกในศึกไทยลีกนัดที่บุรีรัมย์ถล่มแอร์ฟอร์สเซนทัน FC 5-0 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2018 และต่อมานักเตะไทยอายุน้อยที่สุดลงสนาม AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยวัย16 ปี 7 เดือน 11 วันเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่จะลึกลงไปในปฏิทิน AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับและเขาสามารถทำประตูได้ในเกมที่บุรีรัมย์แพ้ปักกิ่งกัวอันไป 1-3 ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในปี 2019 นะครับนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีด้วยวัย16 ปี 7 เดือน 22 วันเท่านั้นเองนะครับต่อมาลงเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย16 ปี 10 เดือน 3 วันกับทีมชาติชุดใหญ่นะครับลงเล่นไป7 นัดสามารถยิงได้3ประตูในนัดอุ่นเครื่องยิงทาจิกิสถาน2ประตูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกยิง UAE 1 ประตูนะครับถือว่าเป็นประตูที่สำคัญที่สุดเลยลงเล่นในนามสีเสื้อบุรีรัมย์มาแล้ว71 นัดยิงได้16 ประตูลงเล่นให้กับทีมชาติไทยอายุไม่เกิน16 ปี 16 นัดยิงไป19 ประตูโอ้โหแม่เจ้ายิงถล่มทลายเลยนะครับลงเล่นให้ทีมชาติไทยอายุไม่เกิน19 ปี 9 นัดยิงไป13 ประตูลงเล่นให้ทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23 ปี 8 นัดยิงไป8 ประตูลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่7 นัดสามารถยิงได้3 ประตูสถิติทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความสามารถและพรสวรรค์ที่เขามีให้กับฟุตบอลเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นกำลังสำคัญให้กับช้างศึกในอนาคตแน่นอนข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับก็ต้องกราบขอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยดูและชอบใจฝากเมนไลค์ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องท็อปพีทลูกหนัง